ระนครศรีอยุธยาราชธานีเก่าแก่ของสยามประเทศนี้ประกอบด้วย5ราชวงศ์คือราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองราชวงศ์บ้านพลูหลวงมีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น34พระองค์โดยมีปฐมกษัตริย์คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองพระนครศรีอยุธยาจึงนับว่าเป็นราชธานีที่มีอายุยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยบนแผ่นดินที่เก่าแก่นี้ได้กำเนิดพระสงฆ์ที่มีศีลวัตรปฏิบัติงดงามมากมายหลายรูปด้วยกันนับจากอดีตที่ยาวนานจนถึงปัจจุบันวิถีแห่งชาวพุทธของคนกรุงเก่ามิได้เสื่อมคลายความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาโบราณสถานหลายๆแห่งที่ย่อยยับด้วยน้ำมือของผู้รุกรานได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ด้วยน้ำแรงแห่งชาวพุทธของคนกรุงเก่าได้ฟื้นฟูสิ่งที่เหลืออยู่นั้นให้กลับคืนยืนยงสถาพรตลอดไปบรรดาชายชาวพุทธต่างก็มีจิตมุ่งมั่นในการสืบอายุพระศาสนาด้วยการเข้ามาบวชเรียนในบวรพระพุทธศาสนาอย่างมากมายในบรรดาชายหนุ่มที่เข้ามาครองเพศบรรพชิตนี้มีจำนวนไม่น้อยที่เอาใจใส่กับการศึกษาพระธรรมของพระพุทธองค์และได้รับความสำเร็จในการปฏิบัติตนตามอย่างพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำเร็จฌานชั้นสูงสามารถอย่างรู้ใจผู้อื่นซึ่งเรียกว่าเจโตปริยญาณหรือมีความรู้แจ้งแห่งโลกมนุษย์ที่เรียกกันว่าโลกุตรธรรมพระสงฆ์แห่งกรุงเก่าที่สำเร็จฌานชั้นสูงนั้นมีมากมายแต่ที่จะขอยกมานำเสนอต่อท่านผู้ชมในตอนนี้คือพระครูวิหารกิจจานุการหลวงพ่อปานโสนันโทอดีตเจ้าอาวาสวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิหารกิจจานุการหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกขานพระเดชพระคุณท่านว่าหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนั้นนับได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมท่านหนึ่งบนแผ่นดินกรุงเก่า